ปีที่แล้วเนี่ยเขาคาดการไว้ก่อนที่ฝนจะเข้าเนี่ยมี3,600แต่หลังจากพายุมันเข้าแล้วตอนนี้ที่ผ่านมา2 วันเขาเลยอ่ะมันมี4,100แต่ก็ไม่ใช่ว่า3,600กับ4,100มันจะทำให้ทำนาปลังได้ไม่ใช่ถ้าหารตัวเลข4,100หรือ3,000แล้วเธอว่าปล่อยน้ำแค่วันละ30มันอยู่ได้ไม่กี่เดือนนั่นเองน้ำมันก็หมดเกลือนก็ไม่มีปลากินเอาสิก็ไปทีละเซกเตอร์ไปไอ้ต้องดูแลก็มีน้ำอยู่เท่านี้จะทำยังไงก็ไปเชื่อเขาสิว่าเขาจะแก้ไขยังไงไปปลูกพืชอะไรต้องมีให้หมดแหละแต่เธอไม่เคยพูดถึงภาพรวมไม่มีเลยน้ำรองเขื่อนไม่ต่ำเท่าเตี้ยเท่านี้ตั้งแต่ปี58มาเนี่ยเพราะอะไร55เนี่ยเพราะอะไรก็ปล่อยน้ำมาทำนากันจนเหลือเฟือเพราะมันจำนำข้าวไงเล่าก็ปลูกให้มากเข้าไปดิเอาน้ำเข้าไปใช้ให้หมดน้ำที่มันควรจะอยู่รองต้นเขื่อนเท่านี้ฝนตกมามันก็เติมเขื่อนวันนี้น้ำก้นเขื่อนมันลงมาอย่างนี้นะตั้งแต่55เนี่ยทำไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวนโยบายที่จะต้องตามต่อเรื่องของวิกฤตภัยแล้งเราอาจจะเห็นฝนที่เรียกว่าฝนทิ้งทวนในปริมาณต่อเนื่องแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเมื่อไปดูปริมาณน้ำที่เก็บกักเอาไว้ในเขื่อนต่างๆนั้นหลายฝ่ายออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูเหมือนว่าจะพ้นจากปริมาตรที่เคยกะเอาไว้ก่อนหน้านี้คือเหมือนจะดูดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วปริมาณน้ำที่มีในตอนนี้เพียงพอต่อการใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเสียงของเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบรัฐบาลเองก็ออกมาพูดสะท้อนเสียงของนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ทุกคนนั้นประหยัดและพูดถึงการบริหารจัดการน้ำที่นำไปสู่เรื่องของการนำไปดื่มนำไปใช้นำไปอุปโภคบริโภคและห้อยท้ายนิดนึงสำหรับเรื่องของการใช้น้ำของบรรดาเกษตรกรพอพูดแบบนี้เกษตรกรหลายคนเริ่มจะรู้สึกเราถูกทอดทิ้งไหมทำไมเราไม่ใช่ปัญหาหลักที่จะต้องได้รับการแก้ไขในลำดับแรกนี่คือสิ่งที่เกษตรกรตั้งคำถามอยู่และมาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือได้จริงไหมการปลูกพืชน้ำน้อยนั้นจะมีปัญหาอะไรต่อมาหรือนาแล้วทำได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องต่างๆเหล่านี้รวมถึงวิกฤตน้ำล่าสุดในแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒนาจิตตนดากรนะคะจิตตนดากรค่ะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ปรึกษาอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งชาตินะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะแขกประจำของเราคุณหานรงค์เยาวเลิศประธานมูลนิธิจัดการน้ำบูรณาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะขออนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนคือหลายฝ่ายพูดกับเรานะคะอาจารย์พูดกับเรานะคะคุณหานรงค์ว่าวิกฤตน้ำตอนนี้ถ้าพูดถึงความสบายใจในเบื้องต้น คือเรามีน้ำอุปโภคบริโภคแล้วละจากฝนทิ้งช่วงเมื่อก่อนที่จะเรียกปลายฝนต้นหนาวฝนทิ้งช่วงเราเห็นฝนตกต่อเนื่องเขาบอกว่าปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าจะพอใช้หมายถึงอุปโภคบริโภคในปีหน้าแต่การใช้เพื่อการเกษตรอันนี้น่าจะหนักน่าจะเป็นวิกฤตต่อไปจากนี้ถ้าข้อมูลของทั้งสองท่านเนี่ยปริมาณน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือเอาอะไรก่อนนะเด็กคือเมื่อประมาณสักเดือนกันยาภาคเหนือเรามีน้ำอยู่ในอ่างที่เอาไปใช้ได้ประมาณสัก 2,200 ล้านเราโทษทีประมาณ 3,200 ล้านแต่ว่าวันนี้เดือนตุลาประมาณสักปลายเดือนเราจะมาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเรามีน้ำอยู่ในอ่างที่จะนำไปใช้ได้ประมาณ 3,700 ล้านก็หมายความว่าเกินมากว่าในช่วงเดือนกันยาประมาณสัก 500-600 ล้านแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเอาน้ำเหล่านี้ไปใช้ในการเกษตรได้โทษทีไปใช้ในการเกษตรซึ่งเราถือว่าเป็นปริมาณของการใช้น้ำในเชิงปริมาณกว่าเดิมเนี่ยอันนั้นนี้อาจจะต้องมาคิดว่าเราจะใช้น้ำในส่วนไหนก่อนส่วนที่2ก็คือว่าประมาณน้ำที่เราอยู่ในอ่างเนี่ยปรากฏว่าเราแบ่งเป็น25ลุ่มน้ำเนี่ยแล้วประมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยน้ำส่วนใหญ่รวมกันแล้วประมาณ 48% คือโดยเฉลี่ยนะภาคเหนือเนี่ยประมาณน้ำที่จะมีปัญหามากที่สุดก็คือเขื่อนแม่งัดเขื่อนขิวลมเขื่อนแม่กวงเขื่อนขิวข้าวหมาก็คือเขื่อนที่อยู่ในจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ เราพบว่ามีน้ำอยู่ประมาณสักเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 20% ค่ะอันนี้คือกรณีของภาคเหนือแต่ว่าถ้าเราดูจากน้ำจากเขื่อนศรีกิจช่วงเมื่อก่อนเนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้มีน้ำอยู่ประมาณสัก 52% เขื่อนภูมิพลมีอยู่ประมาณสัก 37% ซึ่งแต่ว่าพอไปดูภาคอื่นเนี่ยดูภาคตะวันออกเนี่ยเขื่อนประแสมีน้ำอยู่ประมาณ 112% คือเก็บเต็มเลยแล้วก็หนองปลาไหลอยู่ประมาณสัก 88% แต่พอไปดูภาคใต้เนี่ยภาคใต้โดยเฉพาะเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ 88% ฉะนั้นภาคที่จะไม่ค่อยมีปัญหาคือภาคตะวันออกกับภาคใต้แต่จะมีปัญหาคือกรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือตั้งแต่ปิงวังยมน่านลงมาจนถึงป่าสักแควน้อยแถวลุ่มน้ำภาคกลางซึ่งรวมแล้วประมาณทั้ง20กว่าจังหวัดเนี่ยอันนี้คืออาศัยน้ำที่มาจากเขื่อนตอนบนคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจแล้วก็เขื่อนอีก 4-5 เขื่อนซึ่งอยู่ในแม่โกแม่งัดเกี่ยวข้อหมาเกี่ยวลมในแม่น้ำวังแล้วก็แม่น้ำปิงฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ปริมาณน้ำมันจะขยับขึ้นกว่าเดือนกันยาไม่ขยับขึ้นกว่าแต่กรณีของวันนี้ฝนมันเปลี่ยนพอช่วงปลายพฤศจิกาเนี่ยฝนมันลงจากภาคกลางเนี่ยเริ่มจะลงภาคใต้เราจะเห็นว่าน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชในบางจุดเพราะว่าร่องฝนมันจะลงไปทางภาคใต้แล้วนอกจากว่าจะมีมรสุมหรือฝนที่เรียกฝนทิ้งช่วงในช่วงหนาวแล้วภาคเหนือก็เริ่มจะหนาวขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ใจว่าถ้ามันเริ่มเข้าหนาวแล้วประมาณฝนจะตกแบบเดิมไม่คิดว่าคงไม่ตกแล้วแล้วก็ต้องบริหารน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนนี่แหละเราจะไปทำอะไรบางทีเราก็บอกว่างั้นเราไปใช้น้ำที่ใช้น้ำน้อยก็มีเกษตรกรบางลุ่มน้ำเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ติดกับลำน้ำชีที่ติดลำน้ำมูลตั้งแต่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิไล่อำเภอชนบทเข้าจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษก็เช่นอำเภอยางชุมน้อยอันนี้เราก็ใช้น้ำจากแม่น้ำชีสูบน้ำมาประมาณสัก1กิโล2กิโลก็จะเราจะเห็นแหล่งปลูกพริกแหล่งปลูกกระเทียมแหล่งปลูกหอมแล้วบริเวณที่อยู่ใกล้อำเภอราศีสไลในลุ่มน้ำชีเนี่ยที่เคยเจอก็คือเรามีบ่อน้ำตื้นอันนี้ก็ทำการเกษตรแบบแปลงเล็กได้แล้วเขาก็เคยทำอยู่แล้วแต่ถ้าแบบคนที่เคยทำนาอยู่ตลอดแล้วก็ไม่เคยทำอย่างอื่นเลยแล้วพื้นที่ก็ไม่เหมาะที่จะทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็ให้เขาปรับเลยเราบอกเขาคุณต้องเปลี่ยนทันทีนะเขาไม่เคยทำคำว่าไม่เคยก็คือเกษตรกรแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขามีความถนัดคนละอย่างเอาเหมือนผมอยู่ภาคใต้ก็ปลูกมะละกอก่อนมาเป็นทำงานอาชีพนี้ก็ปลูกทุกอย่างปลูกข้าวปลูกขิงปลูกกาแฟปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกมะละกอที่เคยได้ต่ำสุดก็กิโลละประมาณ1.50 บาทสูงสุดก็ประมาณ13 บาทเป็นปลูกมะละกอแขกดำแต่ปัญหาของการปลูกมะละกอมันก็มีอย่างคือว่ามะคือมะละกอจะมีเชื้อราใช่ไหมคือเป็นถ้าปลูกในพื้นที่ไหนเช่นปลูกปีนี้แล้วก็มะละกอลูกเน่าน่ะที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะมีเชื้อสะสมอยู่ในดินเราไม่มีวิธีบำรุงรักษาดินก็เคยมีอะไรไม่รนเคยไปตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็ใบก็จะไม่หงิกคือถ้าใบหงิกก็คือลูกก็จะร่วงคือพอปลูกรอบที่2ในแปลงเดียวกันมะละกอก็ปลูกได้ประมาณ 8 เดือนก็จะได้รับผลใช่ไหมฉะนั้นในการที่บอกว่าให้ไปปลูกไอ้อย่างนั้นอย่างนี้บางทีไอ้คนไม่เคยปลูกมันก็จะไม่รู้แต่คนที่เคยปลูกแล้วมันก็ไม่ได้ปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมได้ฉะนั้นมันก็เลยมีทั้งเกษตรกรต้องมีทั้งพืชยืนต้นหรือพืชที่เป็นพืชเขาเรียกถ้าเป็นแบบภาคใต้ก็พืชยืนต้นก็คือยางพาราทุเรียนอันนี้เป็นพืชยืนต้นแต่บางแปลงมันก็จะสามารถเขาก็สงวนที่ไว้ประมาณสัก3-4 ไร่เพื่อจะปลูกพืชหมุนเวียนปลูกมะเขือบ้างปลูกพริกบ้างปลูกพืชผักบ้างเพื่อจะขายตลาดนัดขายรายวันขายรายสัปดาห์อันนี้มันก็มีกระบวนการอย่างนี้อยู่แต่ถ้าถามว่าคุณจะเปลี่ยนให้เป็นปลูกขิงเนี่ยก็เคยปลูกปรากฏว่าปลูกแล้วเป็นเชื้อรารวมแล้ว10 ปีคุณกลับมาปลูกใหม่ไม่ได้จะไม่ได้รับผลผลิตมันจะเน่าหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้แต่ถามว่าเราจะเรียนรู้จากไหนได้บ้างเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันต้องเข้าสู่ไอ้กลไกการเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่อื่นที่เขาเคยปลูกแต่ถ้าอยู่ๆท่านบอกว่าให้รีบไปปลูกไอ้อย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยผมว่ามันไม่ง่ายนะแล้วก็เมล็ดพันธุ์มันก็ไม่ได้ถูกนะแล้วเมล็ดพันธุ์มะละกอมันก็มีฮาวายที่ลูกเหลืองๆที่เอามาขายลูกเดียวไม่เกิน1 กิโลนะมะละกอที่เอาไปทำส้มตำมันก็มีหลายชนิดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่เราไม่สามารถที่เอาเมล็ดพันธุ์มาทำได้ต่อ1 กิโลประมาณ1,000 กว่าบาทอ่ะ นั้นต้นทุนมันก็จะสูงนะไม่ใช่ต้นทุนแบบไม่มีอะไรเลยแล้วถามว่าคุณต้องใช้น้ำไหมถ้าปลูกใหม่ล่ะรับรองมันต้องใช้น้ำอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ใช้น้ำไม่ปลูกในถ้าไม่ติดฤดูฝนหรือถ้าจะบอยปลูกช่วงนี้มันก็ติดฤดูแล้งคุณต้องใช้น้ำเกือบทุกวันแล้วช่วงแรกต้องลดน้ำประมาณสักนู่นแหละเกือบ6 เดือนอ่ะแปลว่ามันก็ยังไม่ทันการมันไม่ทันการหรอกครับมันก็คือต้องวางแผนว่าไอ้น้ำไม่มีน่ะจะวางแผนอะไรส่วนไอ้กลไกการปลูกพืชแบบทดแทนอันอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เห็นด้วยว่าต้องปลูกพืชน้ำน้อยแต่กระบวนการแบบปลูกพืชน้ำน้อยมันต้องมีกระบวนการเรียนรู้กระบวนการที่จะต้องมีการส่งเสริมกันจริงจังด้วยแล้วก็จะฝึกจะมีโครงการถ้าเราคิดว่าน้ำต่อไปในแปลงทั่วไปแบบที่เราว่าเนี่ยพื้นที่ไหนคุณควรจะลดก็ต้องส่งเสริมกันแล้วคุณต้องส่งสัญญาณไปยังเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรหน่วยงานที่กรมพัฒนาที่ดินมันหลายกรมในกระทรวงเกษตรต้องทำงานเป็นประสานกันวันนี้เราจะบอกว่าพอเรื่องน้ำเรามอบหมายให้กรมชลประทานหน่วยเดียวไม่ได้คือเรื่องน้ำไม่จะบอกมีหน่วยงานเดียวแล้วมันแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อเขามีผลผลิตแล้วไอ้กลไกที่คุณจะหาตลาดให้เขาอ่ะมันคืออะไรอันนี้ก็สำคัญด้วยเช่นกันฉะนั้นเมื่อก่อนนี้เราก็ปลูกกระเทียมสุดท้ายปลูกกระเทียมล้นตลาดชาวบ้านไม่ได้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้หน่วยงานผู้หาตลาดไม่ได้หาตลาดให้เขาก็ต้องล้นตลาดราคาก็ตกต่ำพอปลูกปี 1ราคาดีปี 2ราคาดีก็เร่งปลูกพอปีหลังจากนั้นลดตลาดขึ้นมาก็ไม่มีใครเยียวยาให้เขาไม่ใช่เยียวยาหรอกผมแค่มาการเยียวยาผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่วิธีการวิเคราะห์ตลาดให้เขาเห็นก่อนอันนี้จำเป็นล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ซุ้มเสียงนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์สุวัฒนากันต่อนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะอาจารย์คุณหานรงค์คุณผู้ชมค่ะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างมากโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการวางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้ดีรวมถึงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรว่าจะต้องพิจารณาว่าควรที่จะปลูกพืชชนิดใดในช่วงนี้เพื่อให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งรัฐบาลออกมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่องอาทิการเชิญชวนเกษตรกรเปลี่ยนจากปลูกข้าวที่ใช้น้ำมากไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อยโดยจะหาตลาดรองรับพลตรีสรรเสริญบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหนังสือแจ้งรายชื่อด้วยนะคะเพื่อที่ใช้น้ำน้อยไปยังส่วนราชการต่างๆระดับพื้นที่พร้อมทั้งหารือเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดถึงความต้องการของพืชที่ใช้น้ำน้อยว่าผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ต้องการผลผลิตชนิดใดบ้างจากนั้นทีมประเทศไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในจังหวัดจะนำเสนอรายชื่อพืชดังกล่าวให้เกษตรกรเพื่อเป็นทางเลือกในการเพาะปลูกก่อนจะนำไปขายยังตลาดที่ภาครัฐนั้นจัดเตรียมเอาไว้ทั้งนี้รายชื่อพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะมีอะไรบ้างได้แก่มะละกอที่คุณหานรงค์ยกตัวอย่างไปพืชตระกูลถั่วนะคะงาดำข้าวฟ่างหวานฟักทองฟักเขียวแก้วมังกรอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังมะพร้าวกระบองเพชรนะคะและพืชสมุนไพรทุกชนิดก่อนเราเข้ารายการเราคุยกันว่าไอแผนการอย่างนี้เนี่ยอาจารย์พูดกับเราว่าโครงการหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยมันคงใช้ในปีหน้าไม่ทันแล้วมันต้องไปใช้ในปีต่อๆไปไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมกลับไปที่เรื่องของปริมาณน้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่บอกว่ามันพอสำหรับอุปโภคบริโภคเวลาพูดประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะนึกถึงในลุ่มเจ้าพระยาแหละเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกนี้ครับแต่ถ้าเผื่อพูดถึงในลุ่มตอนนี้ปัญหาอย่างที่คุณหานรงค์พูดก็คือที่จะเกิดปัญหาแน่ๆก็คือทางภาคเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับ3 ภาคหลักๆเพราะว่าภาคตะวันออกตอนนี้น้ำเยอะภาคใต้คงไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ภาคตะวันตกเองก็ใกล้เคียงของปีที่แล้วเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนชาวก่อนนะครับอันนี้ตัวของเขื่อนลุ่มเจ้าพระยานี่แหละซึ่งปลายทางที่สุดก็คือคนกรุงเทพเราใช้น้ำอุปโภคบริโภคเวลาเขาพูดถึงบอกว่าปริมาณน้ำตอนนี้จะเพียงพอใช้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่าคนกรุงเทพคงจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคเพราะว่าเราทราบไหมครับว่าในกรุงเทพเราเนี่ยใช้น้ำเนี่ยเยอะมากวันหนึ่งประมาณสัก5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับที่ ทางการประปานครหลวงเขาใช้สำหรับผลิตน้ำนะครับโดยลุ่มเจ้าพระยานี่ประมาณ3.6 ล้านนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้แหละมันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้เขาบริหารจัดการเวลาพูดถึงว่าเพียงพอเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคเวลาพูดถึงคำว่าอุปโภคบริโภคมันก็เน้นเรื่องคนกรุงเทพคนที่อยู่ในลุ่มเจ้าพระยานี่แหละแล้วก็มันอาจจะมีของประปาส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ตามจังหวัดต่างๆรายทางในของเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์น้ำแต่ยังไงก็ตามนะครับในการบริหารจัดการมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะปริมาณน้ำเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของปีที่แล้วปีนี้น้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเป็น1,000 ล้านนะครับถ้าเปรียบเทียบเวลาเดียวกันณขณะนี้ก็ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งในการบริหารจัดการถึงแม้ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้สถานการณ์เวลาพูดว่ามันเยอะมันมากมันน้อยอะไรเงี้ยมันต้องเปรียบเทียบถ้าแบบปีที่แล้วเราก็รู้นะครับว่าน้ำมันจะเกิดเหตุเพราะว่าปีที่แล้วถ้าเราจำได้คนกรุงเทพเราเนี่ยก็เจอสภาวะซึ่งน้ำกร่อยเห็นไหมคนกรุงเทพบางทีประปานครหลวงผลิตน้ำบางวันเราบอกว่าน้ำมันรู้สึกมีรสเค็มแปลกหรืออย่างปทุมธานีไม่มีน้ำใช้อย่างเงี้ยค่ะกับปีที่แล้วก็เกิดแต่ว่าคราวนี้การบริหารจัดการที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนที่จะสู้มันในระยะข้ามปีมันมองเฉพาะแก้ปีนี้ถ้าผมมองว่าตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็อย่างที่รัฐบาลทำนี่ก็น่าจะบอกว่าเป็นอะไรที่ก็พยายามก็ใช้ความพยายามออกมาตรการก็คงจะทำอะไรคล้ายๆคงทำอะไรไม่ได้ไม่มากกว่านี้แล้วเพราะว่าจริงๆการบริหารจัดการน้ำมันไม่มีน้ำให้จัดการนะครับเพราะนั้นอันหนึ่งที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งก็คือในเรื่องของน้ำบาดาลน้ำที่อยู่ใต้ดินน้ำใต้ดินซึ่งน้ำบาดาลในชั้นที่เขาเรียกว่าน้ำบ่อน้ำตื้นก็คงไม่มีเหมือนกันมันก็ต้องนู่นน่ะน้ำบาดาลก็ต้องเจาะในพื้นที่ที่มันมีศักยภาพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวปัญหาเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยในการบริหารจัดการของกรมชลประทานเองเขาก็พยายามที่จะจัดการให้คนกรุงเทพนี่แหละเขาให้ priority เขาเรียกว่าจัดอันดับความสำคัญให้อันดับต้นเลยซึ่งยังไงไม่ให้คนกรุงเทพเดือดร้อนเพราะว่ายังไงก็เป็นเมืองหลวงนะครับแต่ก็อันนี้ฮะเพราะนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดการน้ำอันนั้นเรามองเวลาพูดถึงเรื่องการจัดการน้ำจะมีอยู่2ด้านก็คือน้ำต้นทุนน้ำเขาเรียกว่าทางด้านซัพพลายไซด์น้ำที่เราจัดหาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละอันนี้อีกด้านหนึ่งซึ่งที่ตอนนี้เขากำลังบริหารจัดการก็คือดีมานไซด์ตัวบอกว่าคือด้านของการใช้น้ำเนี่ยในพื้นที่เกษตรบอกไว้ให้ทีหลังนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นอยู่บ้างซึ่งบางครั้งในคนกรุงเทพเองเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันเหมือนกันว่าในการบริหารจัดการจริงๆแล้วในการรณรงค์ให้ใช้เมื่อมันมีแหล่งน้ำต้นทุนนะครับทางด้านซัพพลายมาน้อยเนี่ยทางด้านดีมานด์เนี่ยมันต้องมีการรณรงค์มากกว่านี้ผมมองว่างั้นนะครับคือทางด้านของเกษตรกรรมเนี่ยรัฐบาลก็รณรงค์ค่อนข้างเยอะในส่วนของกรมชลประทานเองก็บอกว่าจะไม่มีน้ำส่งให้บริเวณนั้นบริเวณนี้แต่ที่เงียบไปนิดนึงก็คือคนกรุงเมืองนี่แหละคนกรุงเทพเนี่ยซึ่งเราก็ยังใช้น้ำกันปกติใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ต้องถามอย่างนี้ว่ารู้สึกเริ่มตระหนักหรือยังซึ่งตรงนี้มันน่าจะเป็นประเด็นน้องสาวเมื่อเช้ายังถูกดุเรายังดูน้องสาวอยู่ว่าแปลงฟันเนี่ยอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ใช้แก้วเขายังไม่รู้สึกเลยค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่การประปานครหลวงเขาผมจำได้ประมาณกุมภานี้ก็จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าระดับน้ำทะเลมันก็เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลขึ้นเนี่ยบางทีมันขึ้นมาค่อนข้างสูงเกือบ2 เมตรเนี่ยมันก็จะดันเข้ามาแล้วทำให้น้ำกร่อยน้ำเค็มมันเข้ามาบางส่วนเข้ามาในคลองประปาซึ่งปีนี้การบริหารจัดการเขาก็พยายามที่จะเก็บน้ำไว้แล้วก็จะไปจัดสรรว่าช่วงที่แต่จะช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากท้ายเขื่อนนี่เริ่มล่างน้อยลงเรื่อยๆแล้วแต่โชคดีเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลยังขึ้นไม่สูงมากเดี๋ยวขึ้นถึงต้นปีหน้ามันก็จะเริ่มสูงขึ้นมันก็เป็นจังหวะของธรรมชาตินะครับมันต้องมองถึงธรรมชาติตรงนี้แหละซึ่งผมว่ายังไงซะภาวะเหมือนปีที่แล้วก็ยังไงก็เกิดยังไงก็ต้องมีโอกาสที่ระดับน้ำทะเลมันจะพยายามที่จะลุกมาเพราะว่าน้ำที่บอกว่าน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศของสำหรับเจ้าพระยาส่วนหนึ่งก็คือน้ำเพื่อขับไล่ความเค็มนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าว่าคนกรุงเทพเองไม่ใช่น้ำแค่อุปโภคบริโภคมันมีเลือกสวนที่เขาปลูกอยู่ทางแถวทางด้านใต้ทางนี้แม้แต่ในกรุงเทพเองก็มีนะครับหรือว่า ไปจนถึงปากน้ำอ่ะมันก็มีจุดที่ปลูกพืชมีเกษตรกรรมเหมือนกันซึ่งก็ต้องควบคุมปริมาณความเค็มเหมือนกันซึ่งตรงนี้แหละไอ้คำว่ารักษาระบบนิเวศคือตรงนี้คือส่วนหนึ่งก็คือต้องมาขับไล่น้ำเค็มเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงประปานครหลวงเนี่ยจริงๆในหลวงท่านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยวางแผนมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะครับที่เปิดปากคลองประปาเราที่ปทุมเนี่ยที่สำแลเนี่ยจริงๆครบ100 ปีตอนนี้ประปาครบ100 ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าก็วางแผนมาใช้งานมา100 ปีแล้วแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วสมัยนั้นก็คงไม่ได้วางแผนถึงขนาดว่าเมืองมันจะใหญ่โตขนาดนี้อันนี้มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้ผมก็เลยอยากจะคุยในมุมของเรื่องอุปโภคบริโภคก่อนเพราะตอนนี้เราบอกว่าเราให้เป็น priority แรกใช่ไหมฮะคราวนี้การด้านเกษตรกรรมเนี่ยมันก็เลยต้องออกมาเป็นมาตรการของที่ท่านหานก็พูดถึงว่ามีอะไรก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือในเชิงของคนจัดหาน้ำในเชิงวิศวกรรมคราวนี้มันจะมีอีกหลายด้านซึ่งมันจะต้องมันจะต้องทำให้เป็นระบบควบคู่ขนานกันไปนะฮะในด้านของตลาดในด้านของการพาณิชย์อะไรพวกนี้ซึ่งถ้าวางแผนมันคงเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ้านอ่ะผมก็เป็นห่วงตรงนั้นนะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขาเคยปลูกอย่างเงี้ยถึงเวลาเขาปลูกพืชเขาก็อยากเห็นฝนมานิดหน่อยเขาก็จะหว่านก้าแล้วถ้าเป็นคนที่เขาปลูกข้าวอันนี้แหละซึ่งมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าใช้ความพยายามจากหลายหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนกันอีกพอสมควรเลยผมมองว่าในระยะสั้นๆเนี่ยความพร้อมตอนนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่อาจจะต้องวางเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องปี558จริงไหมครับตอนนี้มันต้องคุยเป็นโทษทีครับต้น59เนี่ยอาจจะต้องรอไปถึง60ต้องคุยกันเรื่องของปีถัดไปด้วยเพราะการจัดการน้ำมันไม่ใช่จัดการกันปีต่อปีถ้าจัดการปีต่อปีก็แก้ปัญหากันอยู่แบบนี้ครับค่ะอาจารย์คะไหนๆอาจารย์ก็บอกแล้วว่าระบบประปาบ้านเราเนี่ยจริงๆวางรากฐานมาครบ100 ปีพอดีจนถึงวันนี้ในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำเนี่ยอาจารย์เห็นในส่วนดีหรือว่าข้อบกพร่องอะไรของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบประปาในบ้านเราบ้างไหมคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยหรือเอาเข้าจริงๆเรื่องของการบริหารจัดการน้ำส่วนหนึ่งมาเรื่องของระบบการจ่ายน้ำการจำกัดน้ำการเปิดประตูน้ำคือชาวบ้านเนี่ยก็จะคิดแค่นี้ค่ะว่าก็เราก็เห็นอยู่ว่ามีน้ำอ่ะแต่มันไม่เปิดให้เราใช้อ่ะชาวบ้านคิดแค่นี้จริงๆครับค่ะคือถ้ามองเฉพาะภารกิจของตัวการประปาใช่ค่ะเนี่ยเขาตัวการประปาเองเนี่ยเขาก็บริหารจัดการตามพันธกิจเขาซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นมีหน้าที่จัดหาน้ำให้กับคนกรุงเทพและเป็นหลักการประปานครหลวงนะฮะต้องเรียนว่าการประปานี้มีใหญ่ๆอยู่2 อันคือนครหลวงนี่รับผิดชอบกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการ3จังหวัดถ้าออกนอกเขตตรงนี้ก็จะเป็นของประปาภูมิภาคซึ่งเขารับผิดชอบอีก70 กว่าจังหวัดที่เหลือนะครับคราวนี้การประปานครหลวงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่ใหญ่เพราะคนกรุงเทพเราตอนนี้ถ้ารวมประชากรแฝงมันเป็นมากกว่า10 ล้านคนนะครับถ้าตามเรคคอร์ดก็จะประมาณสัก6 ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น10 ล้านกว่าคนนะครับ10 ล้านกว่าคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้น้ำเนี่ยต่อวันผมถึงบอกว่ามันมีปริมาณการใช้น้ำนี่เยอะมากนะครับเยอะมากถ้าต่อวันเนี่ยถ้าทั้งกรุงเทพเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาแหล่งน้ำนอกเหนือจากเขาเรียกว่าน้ำดิบนะทั้งเรือในเชิงของประปาใช้น้ำจากเจ้าพระยาแต่ตอนนี้เราใช้อยู่2 ฝั่งก็คือใช้น้ำจากแม่กลองด้วยเพราะว่าประมาณสักปี30 กว่านะ35 36เลยพวกนั้นนะมีการนำน้ำจากตัวแม่น้ำแม่กลองมาใช้นะครับที่มหาสวัสดิ์ที่มหาสวัสดิ์ฝั่งตะวันตกด้วยก็มี2แหล่งนะครับก็เป็นการพัฒนาจากดีมานด์ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งถ้าเผื่อมองตัวตรงนี้แล้วมันก็ผมก็ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรที่เขาต้องวางแผนแบบนี้เพราะว่าเป็นใครคนกรุงเทพเมืองหลวงก็เป็นยังไงก็ต้องรักษาเมืองหลวงไว้ถ้าเผื่อมันเกิดประเด็นเพราะว่าเป็นตัวคนเป็นเมืองศูนย์กลางที่เราขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะนั้นที่สำคัญก็คือในส่วนที่เหมือนเราให้ priority ตรงนี้แล้วสิ่งงานหนึ่งที่มันขาดไปมันหายไปก็คือเมื่อทางนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าทางภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาเหมือนเสียสละหน้าบางส่วนนะฮะคือเหมือนให้เขาเป็น priority หลังอ่ะตอนเนี้ยซึ่งอยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยว่าคุณทะลอจานใช้น้ำนะคุณร้อยฝนเมื่อกันนี้หรือว่าร้านเดียวกันนี้ถึงคุณจะใช้เพราะฉะนั้นส่วนที่ไปชดเชยเนี่ยจริงๆคนกรุงเทพเองเนี่ยจ่ายค่าน้ำตอนนี้นะครับก็คือของประปานครหลวงมันจริงๆแล้วมันก็จะมีบางส่วนซึ่ง ซึ่งของการประปานครหลวงเองเนี่ยเขาก็จ่ายให้กับทางกรมชลประทานอยู่บางส่วนซึ่งตรงนี้มันจำเป็นที่ต้องเอาเงินที่คนกรุงเทพจ่ายให้ถึงกลับไปชดเชยให้คนต้นน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อพูดทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อเพราะว่าจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ที่การแก้ปัญหาเนี่ยเรามองว่าพอดีทางวิศวกรรมสถานนะครับท่านหานนรงค์ด้วยก็ไปช่วยกันอยู่ในฝ่ายท่านเป็นสปช.นะครับก็ไปผลักดันในเรื่องของว่ามีการร่างแผนเขาเรียกว่าเป็นการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันต้องลองมองหลายมิติมันต้องลองมองควบคู่ขนานกันเป็นระบบคือการแก้ปัญหามันต้องมองเป็นระบบควบคู่ขนานกันไปแก้จุดหนึ่งมันก็จะสร้างปัญหาอีกจุดหนึ่งเพราะนั้นการมองปัญหาแก้ปัญหาเป็นจุดเป็นเรื่องๆไปเนี่ยมันแก้เฉพาะหน้ามันก็แก้ได้อย่างเงี้ยอย่างที่ผมว่ารัฐบาลเองก็ตอนนี้ก็รู้จะทำยังไงครับมันก็คือทำได้ดีที่สุดตามที่มาตรการที่ออกมาถามว่าจะทำอะไรมากกว่านี้ผมถามผมก็นึกไม่ออกเพราะมันไม่มีน้ำให้บริหารจัดการอย่างดีก็อาจจะเพิ่มงบไปการขุดบ่อบาดาลมากขึ้นทำให้มันเป็นระบบกว่าเดิมมีข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อมองอย่างที่ผมบอกการบริหารจัดการน้ำเรามองแก้ปัญหาปีต่อปีไม่ได้ต้องมองข้ามเป็นพีเรียดอ่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีวัฏจักรของมันธรรมชาติเป็นวัฏจักรมันเราอยู่ตรงนี้เขตมรสุมยังไงซะตอนนี้แรกผมว่าเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วม54ตอนนี้กี่ปีแล้วครับผมถามตรงนี้4 ปี 5 ปีแล้วตอนนี้ถ้าคุยกับนักอุตุบางท่านก็บอกว่าวัฏจักรของเรื่องน้ำท่วมมันจะกลับมาแล้วใกล้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมการนั่นมันต้องคุยกันต่อตรงนี้ด้วยการบริหารจัดการน้ำมันต้องมองเป็นมิติที่เดินไปพร้อมๆกันหลายๆมิติครอบคลุมทั้งระบบค่ะคือเราจะมาตอนนี้มานั่งคุยกันเรื่องภัยแล้งอย่างเดียวไม่ได้เห็นไม่มีน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้ำท่วมมามีปัญหาอีกคือถ้าต่อของอาจารย์สุวัฒน์คือโดยปกติเขาเรียกรีเทิร์นพีเรียดมันเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเมื่อก่อนมัน8 ปีแต่ตอนนี้มันนับมา54ตอนนี้58มัน4แล้วแล้วเรากำลังวางแผนภัยแล้งอยู่นะพอภัยแล้งพอจะครบปีที่4อีก4 ปีเนี่ยมันจะท่วมหรือเปล่ามันต้องวางคู่กันไปด้วยไม่ใช่มองด้านเดียวฉะนั้นเรื่องน้ำแล้งกับน้ำท่วมเนี่ยบางทีมันมาคู่กันถูกไหมมันไม่ใช่คู่กันคือบางทีเนี่ยเราก็สนใจแต่อีกเรื่องหนึ่งแต่ในขณะที่ทั้งแล้งทั้งท่วมเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นภาวะวิกฤตเหมือนกันถ้าเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยมันจำเป็นต้องวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ที่มันเพื่อภาวะวิกฤตแล้งคุณก็ต้องเอาโมเดลอันหนึ่งมาจับเรื่องแล้งภาวะวิกฤตที่มาเกิดน้ำท่วมคุณก็ต้องอันหนึ่งมาฉะนั้นเวลาวางแผนวันนี้พอเราพูดเรื่องแรงพออยู่ๆมาถึงท่วมเราก็บอกเราไม่ได้เตรียมแผนอะไรแผนทั้งหมดที่อาจารย์ทวนานเนี่ยคือเป็นการเตือนว่าจำเป็นต้องทำทั้ง2แผนแต่ทั้ง2แผนเนี่ยผมเข้าใจว่าในสปช.สมัยที่อาจารย์ทวนานั่งเป็นรองประธานอยู่อาจารย์ประโมทอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งเราก็เสนอว่าต้องมีกฎหมายรองรับแล้วกฎหมายนั้นต้องไปทำแผนยุทธศาสตร์ทั้ง2อันนี้คือแผนวิกฤตทั้งน้ำแรงและน้ำท่วมไม่ใช่มาพูดด้านหนึ่งด้านใดเพราะมันมาคู่กันเพราะคำว่าวิกฤตมันมีอยู่2อย่างนี่แหละฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าจะไม่ได้ทำอ่ะก็มีแต่ว่าท่านนายกอาจจะมาพูดเรื่องปรับไหมแต่ถ้าถามว่าหน้าที่บทบาทใครคือกระทรวงเกษตรชัดเจนกระทรวงเกษตรไม่ใช่มีกรมชลประทานกรมเดียวกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมอื่นๆอีกตั้งหลายกรมในกระทรวงเกษตรกระทรวงเดียวเนี่ยและที่เหลือไอ้หน่วยงานที่ดูเรื่องน้ำให้ไปทำแผนในเชิงวิกฤตแต่ว่าวันนี้เวลาทำแผนเขาจะบอกแผนยุทธศาสตร์แต่แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นแผนเรื่องการรวมงบประมาณไม่ได้แผนเรื่องอันอื่นแต่ว่าถ้าถามว่าเราจะใช้น้ำบาดาลไหมวันนี้ข้อมูลน้ำบาดาลเนี่ยน้ำเมื่อก่อนบางแหล่งเนี่ยเรามีน้ำบาดาล7ชั้นมีบ่อน้ำตื้นข้างบนลงไปข้างล่างเป็นน้ำกร่อยน้ำที่ไม่เหมาะที่จะมาใช้แต่ตอนนี้น้ำมันถูกทำให้เสีย2ชั้นไป5ชั้นแล้วมันเหลือชั้นข้างล่างเหลือเป็น100 เมตรแล้วน้ำบาดาลเนี่ยสูบขึ้นมาน้ำบาดาลประมาณ4 นิ้วเนี่ยเราสูบน้ำบาดาลขึ้นมาทำนาเนี่ยพื้นที่ที่เอาน้ำบาดาลมาทำนาได้ต้องเป็นที่มันมีแอ่งของมันโดยเฉพาะเช่นแอ่งสุโขทัยแอ่งพิจิตรมันถึงจะมีแอ่งของมันแต่อยู่ๆคุณบอกว่าตรงนี้น้ำขาดแล้วบอกเอาน้ำบาดาลมาทำการเกษตรเนี่ยน้ำบาดาลที่จริงถ้าเอามาทำเนี่ยผมว่าเอามาอุปโภคบริโภคน่าจะถูกต้องกว่าคือเช่นประปาท้องถิ่นถูกไหมอาจารย์ประปาท้องถิ่นเนี่ยคุณก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยมาใช้มันกระบวนการกรองก็อาจไม่ต้องมีมากเพราะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นน้ำที่อาจจะไม่แบบนั้นคือน้ำประปาแบบน้ำผิวดินเนี่ยเราต้องมีกระบวนการบำบัดถูกไหมแต่ว่าถ้าน้ำที่มาใช้แต่ถ้าบอกว่าพื้นที่เกษตรแห้งแล้งแล้วบอกว่าไปสูบน้ำบาดาลแล้วเอาน้ำบาดาลมาทำการเกษตรได้เลยไม่มีทางบ้านผมเนี่ยเขาปลูกทุเรียนแล้วก็เขาก็สูบน้ำมามีบ่อบาดาล3 บ่อสูบมาทั้งคืน ตอนเช้าแล้วเอาน้ำไปรดทุเรียน3ชั่วโมงหมดแล้วแล้วก็ฟูใหม่ตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงสว่างก็ได้ประมาณนี้ในห้องเนี่ยประมาณสัก300,000 กว่าลิตรแล้วที่เหลือก็รดน้ำหมดก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วพลังงานไฟฟ้าก็แพงมากเพราะว่าเดือนหนึ่งประมาณราคาไฟฟ้าเป็น10,000 บาทอะซึ่งถามว่าต้นทุนอย่างเงี้ยคุณจะเอาน้ำอย่างนี้มาเพื่อไปปลูกพืชซึ่งเป็นพืชใช้น้ำมากเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่คุ้มแต่ว่าถ้ามาอุปโภคบริโภคแล้วเห็นว่าวางแผนว่าจะขุดบ่อบาดาล 5,000 บ่อ 10,000 บ่อเนี่ยมันได้น้ำไม่พอมาทำการเกษตรหรอกแต่ว่าถ้าการเกษตรวันนี้ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้น้ำมากในพื้นที่ทำนา3 ครั้งอันนี้ใช้น้ำมากนะผมเคยพูดมาตั้งเกือบ20 ปีแล้วมั้งว่าไอการทำนา3 ครั้งเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อน้ำไม่มีไอครั้งที่3หยุดได้ปะไม่ได้ก็หยุดไม่ได้เพราะเขาเคยชินกับปลูกข้าวอ่ะวันนี้ลองขับไปดูแถวลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จยังไม่ทันอะไรเขายังไม่ตากนาเลยเราก็ปลูกข้าวอีกแล้วเพราะเขาเคยชินกับต้องปลูกไงถ้าไม่ปลูกเขาหาว่าเป็นคนขี้เกียจถูกไหมหรือว่าถ้าไม่ปลูกว่าต้นทุนนี่ไม่ใช่ต้นทุนนี่ต้นทุนที่จะมาหักล้างถางพงกับปีใหม่เนี่ยมันคุณถ้าไม่ปลูกก็คุณต้องปลูกถั่วเขียวปลูกถั่วลิสงไปเพื่อรักษาหน้าดินไปแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันถูกพอพื้นที่ที่ทำนาเข้มข้นเนี่ยเขาเรียกว่าทำนาเข้มข้นคือพื้นที่ในเขตชลประทานเราก็สร้างนิสัยมาเป็นอย่างนี้เป็น10 ปี 20 ปีเหมือนกันแต่พอถึงบอกว่าหยุดนะก็จะมีคำถามว่ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้หยุดแต่ถ้าถามเมื่อกี้ถ้าดูตัวเลขน้ำเนี่ยวันนี้ถ้าถามว่าที่ให้หยุดเพราะไม่มีน้ำค่ะก่อนเมื่อ2-3 ปีที่แล้วรัฐบาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้หยุดแต่ผมก็เลยต้องอธิบายว่าไม่ได้สั่งแล้วมันไม่มีน้ำก็ต้องแจ้งกับประชาชนดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าจะดูโดยบริบทมันร่วมกันคือว่าประชาชนรู้หรือยังว่าในลุ่มน้ำตัวเองไม่มีน้ำอันนี้จะเป็นต้องรู้อันที่2คุณมอบให้ประชาชนวางแผนการจัดการตัวเองได้ยังไม่ใช่รัฐส่งเสริมรัฐเป็นคนบอกบริษัทที่ปรึกษามาเป็นคนบอกว่าตรงนี้ต้องทำให้นั่นตรงนี้ต้องทำเราส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการลุ่มน้ำและวางแผนการใช้น้ำของตัวเองคนกรุงเทพไม่แปลกอ่ะไม่วันนี้คนกรุงเทพยังไม่รู้เลยว่าน้ำมาจากไหนเพราะเปิดก๊อกน้ำแล้วฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยเพราะว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคนกรุงเทพก็ต้องรู้ด้วยกันว่าคำว่าน้ำภาคเหนือแห้งเนี่ยไม่มีเนี่ยมันหมายถึงกรุงเทพด้วยนะไม่ใช่กรุงเทพก็จะใช้อะไรก็ได้แล้วกรุงเทพจะบริโภคยังไงก็ได้อันนี้แต่ในเชิงกระลงผมยังไม่เห็นจอทีวีเท่าไหร่ที่จะพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เราหมายว่าปี54ที่อาจารย์สุวรรณาพูดเมื่อกี้คือเรายืมน้ำตั้งแต่เราถ้าถามว่าเราใช้น้ำวันนี้เราไม่มีน้ำต้นทุนให้ปี60เลยนะเราไม่มีน้ำต้นทุนให้ปี60แล้วถ้าถามว่าปี60ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ปี60ก็ต้องมาพูดเรื่องนี้เหมือนเดิมถูกไหมถูกปี61ก็ต้องพูดเรื่องนี้ผมถามว่าปี54น้ำเกินแล้วเมื่อก่อนน้ำเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่แล้วในเขื่อนเนี่ยประมาณขนาดนี้ขนาดที่มีอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันมีน้ำมาเติมอีกประมาณมีอยู่แล้ว 30% มาเติมอีก 50% เหลือช่องว่างอีกประมาณ 20% เพื่อรอฝนใหม่ท่านเองเขาวางกันไว้อย่างนี้แต่นี่เราปล่อยน้ำในอ่างเนี่ยในช่วงเดี๋ยวคอยดูเดือนเมษาน้ำในเขื่อนแต่ละเขื่อนอาจจะเหลือไม่ถึง 3% ก็ได้เหมือนกับที่แล้งที่ผ่านมาถูกไหมเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เราสร้างเขื่อนในประเทศไทยมาทำไมถึงเกิดอาจารย์ชวนนารู้ทำไมถึงเกิดคะอาจารย์นี่มันเป็นผลสอนเรื่องมาจากปี55อันนี้เลยพูดตรงๆก็คือ55เนี่ยมีการปล่อยน้ำทิ้งจากเขื่อนเยอะเพราะว่าปี54น้ำท่วมก็รู้สึกว่าตระหนกเกิดอาการตื่นตกใจก็เลยปี55สั่งให้มีการสั่งใช่ไหมก็มีการสั่งให้เอาน้ำทิ้งไปถ้าไปดูกราฟจากเขาเรียกรูเคิร์ฟจะเห็นชัดเลยว่ามีการปล่อยแบบทิ้งไปเฉยๆนะเป็นถ้ารวมทางภาคนะ3-4 พันล้านถ้ารวมทุกอ่างน่าจะถึง3-4 พันล้านก็ตัวเลขตัวนี้แหละที่ตอนนี้เราขาดอยู่ที่ปีนี้ซึ่งปีถ้าเผื่อมันมีแรงต่อเนื่องไปอีกก็อย่างที่คุณหานว่าผมก็เป็นห่วงนะเพราะว่ายังไง59ปีนี้ถ้าเผื่อเราใช้สมมุติมันมีฝนมายังไงก็ต้องใช้ก้อนนี้มันจนเกือบหมดแหละตอนนี้ตอนปี60มันก็เป็นได้2มุมอย่างที่บอกถ้าน้ำมาเยอะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องน้ำท่วมต่อก็ได้เพราะว่ามันมีหลายมุมมากนะครับแต่พอดีผมอยากจะเสริมคุณหานพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ำเสียเนี่ยเวลาพูดถึงน้ำเสียปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้ มารณรงค์กันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะน้ำน้อยน้ำแรงเนี่ยประเด็นที่มันจะมาตามมันมาคือน้ำเสียนะครับเพราะว่าทุกชุมชนทุกบ้านก็ยังทิ้งน้ำเสียแล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในลุ่มน้ำต่างๆจะเห็นว่าพวกส่วนใหญ่แล้วพวกโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ริมน้ำเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะทางตะวันออกนะครับเดี๋ยวนี้แม้แต่ทางอีสานทางโคราชหลายๆจังหวัดทางภาคกลางเราก็มีทั้งหลายตรงนี้แหละที่ไปดูแหล่งน้ำเจ้าพระยามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของห้อมเข็มละพื้นที่ที่เราเป็นห่วงตอนนี้นะครับคุณภาพน้ำเรื่องนะครับน้ำที่จะมาชะล้างที่มันจะทำให้มันเขาเรียกว่ามาไดรูทมันทำให้มันเจือจางเนี่ยตอนนี้มันจะเข้มข้นขึ้นปัญหาที่จะตามมาภายในระยะเวลาต่อไปเนี้ยเวลาคุยเรื่องน้ำแรงแล้วมันต้องคุยกันเรื่องน้ำเสียด้วยว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันจะแย่ลงไปอีกเพราะนั้นเมื่อกี้คุณหานพูดผมเลยนึกได้ก็คือว่าไอ้ชั้นปาดานที่มันปนเปื้อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ปนเปื้อนจากน้ำเสียชุมชนน้ำเสียโรงงานนี่แหละมันลงไปในชั้นบาดาลซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีการพูดกันมากเท่าไหร่อันนี้ผมก็เป็นห่วงนะครับในเชิงวิชาการก็อยากให้ลุกขึ้นมาลองดูซิว่าจุดที่เขาเรียกว่าจุดเป็นพอยต์ซอสจุดที่ทิ้งน้ำเสียต่างๆเนี่ยต่อไปนี่ความเข้มข้นจะสูงมากเลยนึกภาพไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยน้ำมาได้เยอะแล้วน้ำเหมือนมันช่วยชะล้างช่วยทำให้มันเจือจางได้ซึ่งหลายๆพื้นที่ตัวน้ำอุปโภคบริโภคถึงแม้เราบอกว่าตัวปริมาณอาจจะพอตามสมเช่นผมบอกว่าแถวปทุมธานีแถวเอาเจ้าพระยาแล้วกันแถวอยุธยาซึ่งปวภูมิภาคเขาก็มีโรงแต่ก็มีโรงงานตั้งเยอะนะครับซึ่งตรงนี้อีกอันหนึ่งซึ่งยังไม่ค่อยมีการพูดถึงในเรื่องของอีกมุมหนึ่งในเรื่องของคุณภาพเวลาพูดถึงน้ำเนี่ยมันจะมีน้ำปัญหาน้ำมันน้ำท่วมน้ำแรงแล้วก็น้ำเสียตรงนี้ที่ยังพูดกันน้อยมากเลยแต่เรื่องน้ำท่วมที่พูดเมื่อกี้เป็นก้อนที่ว่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฏจักรและการวางแผนในเรื่องของน้ำท่วมมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องถามว่าตั้งแต่หลังปี54มาเราเห็นอะไรที่มันเป็นโครงสร้างหรือว่าเป็นอะไรที่มีการจัดการที่เรามั่นใจที่ประชาชนเห็นว่ามันมีโครงการที่มันเกิดขึ้นแล้วมีการปรับปรุงระบบยังไงเพื่อที่จะรองรับถ้าน้ำมันมาเพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทางอุตุเนี่ยถ้าถามนักวิชาการทางด้านอุตุเพราะน้ำมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเรื่องของเอลนิโญลานิญาอะไรที่เขาพูดถึงนะครับโอกาสน้ำแล้วเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าโอกาสน้ำท่วมบอกว่าก็ดีติดน้ำจะได้มาเติมเขื่อนเดี๋ยวนี้ฝนตกมาตกท้ายเขื่อนส่วนใหญ่แล้วมันพฤติกรรมมันเปลี่ยนมันตกท้ายเขื่อนมากกว่าตกในเขื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันตกแบบปี54มาตกท้ายเขื่อนทางระบายน้ำเราเตรียมกันหรือยังอันนี้เดี๋ยวค่อยเพราะว่ามันเป็นปีหลายประเด็นถ้าเราคุยเรื่องน้ำแรงเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาเราคุยเราอย่ามองปัญหาน้ำโดดเฉพาะน้ำแรงต้องพยายามมองทั้งระบบทั้งน้ำท่วมน้ำแรงน้ำเสียไปพร้อมกันพูดถึงปริมาณน้ำเสียที่บอกก็คือตอนแรกก็พอฟังทั้งสองท่านก็ยังพอมีความหวังว่าเราอาจจะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่ในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะขุดบ่อบาดาลได้หรือว่าใช้น้ำเรียกน้ำต้นทุนน้ำบาดาลแบบสวนเล็กๆที่บ้านเราหรืออะไรเงี้ยแต่พอมานั่งคุยกับอาจารย์มองทั้งระบบกับคุณหานก็คือเรื่องของปริมาณน้ำเสียกับพื้นที่ไอ้พวกบรรดาของเสียต่างๆที่ซึมลงไปในดินและทำให้น้ำบาดาลมีปัญหาเนี่ยมันก็มีอีกหลายพื้นที่นะคะเราเห็นจากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเราเห็นทั้งจากการทำเหมืองแร่เราเห็นทั้งจากพื้นที่ที่ใช้สารเคมีจำนวนมากพอจะหยิบน้ำในน้ำระบบบาดาลขึ้นมาใช้ก็ตันอีกด้วยปัญหาคุณภาพน้ำคือหันไปทางไหนเนี่ยมันดูเราเองเนี่ยควรจะทำยังไงในระดับผู้บริโภคเกษตรกรแบบเป็นหน่วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาคุยว่าถ้าเรามองทั้งระบบในการรื้อในการปฏิรูปเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งพูดกันมาตั้งแต่น้ำท่วมจนน้ำแล้งเนี่ยก็ยังไม่มีใครทำเนี่ยนะคะเอาเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเกษตรกรผู้บริโภคต้องเจอปีหน้าเราทำยังไงดีอะคะ